ทำไมกินน้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ผอมลงเลยเวลาที่เราทานน้อยมากๆร่างกายมันก็จะเข้าสู่โหมดใช้พลังงานน้อยลงแล้วเก็บพลังงานเพิ่มมากขึ้นคือร่างกายมันจะเข้าใจว่าเหมือนเราจะไม่มีอาหารแล้วร่างกายจะขาดอาหารแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเอาพลังงานออกมาใช้น้อยลงเรื่อยๆเข้าสู่โหมดที่มันประหยัดพลังงานพอเวลาที่ร่างกายมันประหยัดพลังงานมันก็จะยิ่งไม่ใช้พลังงานคือปกติสมมติว่าเราเคยทาน 1,300 แคลแล้วอยู่ดีๆก็ลดลงเหลือ 1,000 แคลเหลือ800แคล700แคล500แคลลดลงไปเรื่อยๆเราต้องกินเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญนะคะแต่หลายๆคนก็จะมีความเข้าใจที่คิดว่าถ้าเรากินเยอะมันจะทำให้เราลดไขมันไม่ได้แล้วก็อ้วนเพิ่มมากขึ้นมันต้องไปดูอีกทีนึงค่ะว่าอาหารที่เราทานเรากินอะไรเข้าไปถ้าเราอยากลดไขมันได้แบบสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่อดอาหารเราควรจะกินอาหารให้หลากหลายครบถ้วนเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นโหและถ้าใครต้องการความสะดวกในช่วงที่เราคุมน้ำหนักนุ้ยแนะนำ Fit Meal by Gifrin ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ค่ะ1ซองใช้ทานแทนข้าวได้เลย1มื้อในนี้จะให้พลังงานต่ำค่ะ1ซองเนี่ยพลังงานจะอยู่แค่250ถึง252แคลต่อซองถูกต้องตามหลักของโภชนาการเหมาะสมแล้วก็เพียงพอสำหรับคน1คนจะใช้ทานแทนข้าวใน1มื้อได้เลยค่ะเราก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินจากอาหารรวมถึงไม่ต้องกังวลว่าร่างกายจะขาดสารอาหารด้วยแนะนำเลยค่ะ